าถึงแบบฝึกหัดข้อ4กันแล้วค่ะสำหรับข้อ4ก็แยกตัวประกอบของพหุนามต่อไปนี้โดยใช้วิธีการทำเป็นกำลังสองสมบูรณ์ก็สำหรับข้อนี้เนี่ยนะคะก็จะเป็นการแสดงให้น้องๆดูว่าถ้าสมมติว่าสัมประสิทธิ์ของเราไม่ใช่จำนวนเต็มเนี่ยจะเป็นยังไงคือถ้าน้องๆสังเกตก็จะพบว่าแบบฝึกหัดก่อนๆหน้านี้นะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยสัมประสิทธิ์มันจะเป็นจำนวนเต็มหมดเลยคำว่าจำนวนเต็มก็แบบ1 2 3 4 5 6 ลบ 5 ลบ 8 อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือไม่มีทศนิยมไม่ใช่เศษส่วนแล้วก็ไม่ได้ติดรูทอะไรแบบนี้ก็สำหรับข้อนี้จะทำให้เห็นว่าถ้าสมมติว่าติดรูทแบบนี้เนี่ยความจริงแล้วก็ยังสามารถคิดได้เหมือนเดิมซึ่งความจริงวิธีการมันก็เหมือนเดิมเลยค่ะเห็นโจทย์แบบนี้ก็อย่าไปกลัวมาดูกันเลยว่าทำยังไงก็ข้อนี้จะเห็นว่าหน้า x กำลัง1อ่ะมันเป็นลบใช่ไหมคะเหมือนเดิมเราต้องจัดให้มันเป็น x กำลัง2ลบ 2ax บวก a กำลัง2เพื่อที่จะรวบมันให้กลายเป็น x ลบ a กำลัง2แบบนี้มาช่วยกันจัดเลยค่ะสำหรับข้อนี้ก็ x กำลัง2เนี่ยเหมือนเดิมต่อมาเราต้องจัดให้เป็นลบ 2ax ซึ่งก็ตรงอยู่แล้วค่ะลบ 2ax a คือรูท 5นั่นเองในเมื่อ a คือรูท 5เราก็เลยต้องบวกรูท 5กำลัง2เข้าไปแต่ว่าปกติแล้วเราไม่สามารถบวกเฉยๆได้เราต้องลบมันออกไปด้วยแล้วก็อย่าลืมบวก4จะสังเกตเห็นว่าทุกอย่างจะเหมือนเดิมเลยแล้วตรงนี้เนี่ยมันตรงกับอันนี้เพราะฉะนั้นเราสามารถรวบให้มันกลายเป็น x ลบ a กำลัง2ได้หรือก็คือ x ลบรูท5กำลัง2นั่นเองส่วนข้างหลังรูท5กำลัง2เนี่ยก็คือ5ลบ5บวก4มีค่าเท่ากับลบ1ค่ะซึ่ง1ก็เท่ากับ1กำลัง2เลยเพราะฉะนั้นตอนนี้มันตรงกับผลต่างกำลัง2แล้วในเมื่อมันตรงกับผลต่างกำลัง2ซึ่งก็คือหน้ากำลัง2ลบหลังกำลัง2แล้วเนี่ยเราก็เลยแยกตัวประกอบได้เป็นหน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังหน้าคือ x ลบรูท5หลังคือ1เพราะฉะนั้นก็จะออกมาเป็น x ลบรูท5ลบ1คูณอยู่กับ x ลบรูท5บวก1ค่ะเสร็จแล้วสำหรับการแยกตัวประกอบถ้าสมมุติว่าสัมประสิทธิ์มันไม่ใช่จำนวนเต็มก็ทำประมาณนี้ค่ะทำเหมือนเดิมเลยอย่าไปคิดมากว่าเฮ้ยถ้ามันไม่ใช่จำนวนเต็มแล้วเราจะคิดไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยอย่าไปคิดอย่างนั้นนะคะให้ลองทำไปเลยแล้วสุดท้ายน้องจะได้คำตอบออกมาเองค่ะเสร็จแล้วก็ไปดูอีกสักตัวอย่างนึงกันดีกว่าสำหรับตัวอย่างนี้ก็จะเห็นว่ามันมีลบ7ส่วน4ที่ไม่ใช่จำนวนเต็มมันเป็นเศษส่วนอยู่เรามาดูกันว่าเราจะทำยังไงซึ่งความจริงอะไรที่เป็นเศษส่วนแบบนี้เนี่ยน้องๆก็เคยทำมาแล้วไม่เชื่อน้องๆก็ลองเปิดย้อนกลับไปดูในข้อที่ผ่านมาจะเห็นว่าบางข้อถ้าเราดึงตัวร่วมออกไปแล้วเนี่ยสิ่งที่อยู่ในเหลืออยู่ในวงเล็บอะมันก็ติดเศษส่วนแล้วก็น้องๆก็ต้องคิดให้มันทำเป็นกำลังสองสมบูรณ์เหมือนเดิมจริงๆข้อนี้ก็ไม่ต่างจากอะไรพวกนั้นเลยก็มาดูกันดีกว่าสำหรับข้อนี้หน้า x มันเป็นบวกเพราะฉะนั้นเราต้องจัดรูปให้มันกลายเป็น x กำลัง2บวก 2ax บวก a กำลัง2เพื่อรวบให้มันกลายเป็น x บวก a กำลัง2สำหรับข้อนี้เรามี x กำลัง2เหมือนกันแล้วก็ไม่ต้องเปลี่ยนต่อมาบวก xต้องทำให้มันอยู่ในรูปของบวก 2ax
เราต้องดึง2ออกมา x ถ้าเราดึง2ออกไปแล้วอ่ะมันจะเหลือ1ส่วน2คูณอยู่กับ x ไม่ใช่ก็คูณคืนค่ะ2คูณ1ส่วน2ได้1ก็ตรงกับ x ข้างบนพอดีจากก้อนนี้ก็จะได้ว่า a มีค่าเท่ากับ1ส่วน2เพราะฉะนั้นต้องบวก1ส่วน2กำลัง2เข้าไปแต่อย่าลืมว่าเราบวกเข้าไปเฉยๆไม่ได้เราต้องลบมันออกมาด้วยก็คือลบ1ส่วน2กำลัง2นั่นเองแล้วก็สุดท้ายคือลบ7ส่วน4ค่ะในวงเล็บนี้ตรงกับรูปแบบนี้แล้วเพราะฉะนั้นเรามารวบให้มันกลายเป็น x บวก a กำลัง2ซึ่งก็คือ x บวก1ส่วน2กำลัง2ค่ะส่วนสิ่งที่อยู่นอกวงเล็บ1ส่วน2กำลัง2เนี่ยคือ1ส่วน4แล้วก็ลบอีก7ส่วน4ค่ะซึ่งลบ1ส่วน4ลบ7ส่วน4เนี่ยคือลบ8ส่วน4แล้วลบ8ส่วน4เนี่ยก็คือลบ2นั่นเองเพราะฉะนั้นนี้ก็คือลบ2เรามีหน้ากำลัง2ลบดึ๊ดมาทำตัวนี้ให้มันกลายเป็นกำลัง2กันดีกว่าค่ะมันจะได้อยู่ในรูปของผลต่างกำลัง2อะไรยกกำลัง2เราได้2คำตอบก็คือรูท2นั่นเองค่ะในเมื่อได้ผลต่างกำลัง2ออกมาแล้วมาช่วยกันแยกตัวประกอบดีกว่าผลต่างกำลัง2หรือหน้ากำลัง2ลบหลังกำลัง2เนี่ยแยกตัวประกอบได้เป็นหน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เลยแยกออกมาได้เป็น x บวก1ส่วน2ลบรูท2คูณอยู่กับ x บวก1ส่วน2บวกรูท2แบบนี้ค่ะเป็นอันเสร็จการแยกตัวประกอบของข้อขอไข่แล้วก็เสร็จแล้วสำหรับข้อย่อยนี้เลยค่ะก็เดี๋ยวต่อไปเราจะไปขึ้นกันที่ข้อ5ซึ่งก็จะเป็นการขึ้นเรื่องใหม่แล้วขอพักเดี๋ยวนึงเนาะ